เรียกว่าฮือฮากันเลยทีเดียวค่ะเมื่ออยู่ๆนะคะนักร้องวงดังค่ะประกาศความสัมพันธ์กับคุณลำไยไหทองคำนะคะบอกว่าคบกันมาตั้งแต่ตอนที่มีเงินไม่กี่ร้อยค่ะขอบอกนะคะว่าตอนนี้ที่ออกมาพูดนะคะเพราะว่าต้องการให้ฝ่ายหญิงนั้นมั่นใจแล้วก็ขอโทษนะที่ตอนนั้นนั้นบอกใครไม่ได้จริงๆค่ะก็ล่าสุดค่ะคุณศรีสกลสมทรงนะคะซึ่งเป็นศิลปินวงดังวงแอลกอฮอล์ค่ะออกมาโพสต์ภาพนะคะหอมแก้มลูกทุ่งสาวคนดังค่ะคุณลำไยไหทองคำนะคะขณะที่เธอค่ะถือช่อดอกไม้ช่อโตนะคะพร้อมกับเขียนข้อความยาวๆนะคะถึงความสัมพันธ์ของทั้งคู่ค่ะก็จะอ่านให้ฟังนะคะว่าไม่ต้องคิดไม่ต้องถามใครต่อใครผมตอบให้หมดทุกอย่างผมคบกับเขาตั้งแต่เขาอายุ17ปีตอนนั้นผมอายุ26ปีเราคบกันตอนผมเริ่มทัวร์ใหม่ๆตอนนั้นเนี่ยเพลงเสร็จแล้วน่าจะเพิ่งปล่อยออกมาตอนนั้นเนี่ยเขาก็ร้องเพลงรับงานทั่วๆไปธรรมดาเขาก็เป็นเด็กคนนึงที่ขยันมากๆถึงมากที่สุดอยากทำงานอยากมีเงินอยากสุขสบายหาเงินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องของคนที่เขารักเขาอดทนมากๆนะครับตลอดเวลาที่เราคบกันก็มีกระแสเยอะแยะมากมายมีข่าวสารพัดว่าเขายังนู้นอย่างนี้ส่วนผมก็โดนด่าเรื่องแนวเพลงผมว่าเราสองคนมีอะไรคล้ายๆกันเยอะมากๆเราจะเข้าใจกันและกันอยู่เคียงข้างกันมาตลอดเราคบกันมา4ปีแล้วครับตั้งแต่คบกันมาเนี่ยผมก็บล็อกเฟซของเขามาโดยตลอดด้วยหลายๆเหตุผลเขาก็บ่นบ่อยๆนะว่าเราเป็นแฟนกันแค่ใน LINE เหรอทำไมเราทำแบบคนอื่นไม่ได้ด้วยความที่เขาเป็นเด็กนะผมเป็นผู้ใหญ่ผมก็ทำได้แค่บอกเขาว่าไว้เราพร้อมจริงๆไว้ทุกอย่างมันลงตัวจริงๆแค่การบอกให้คนอื่นรับรู้บอกตอนไหนก็ได้แต่เราต้องดูสถานการณ์ก่อนเพราะสมัยนี้ยุคนี้จะทำอะไรต้องระวังและอีกอย่างพอเราเริ่มคบกันมาได้สักพักเนี่ยเขาก็เริ่มมีชื่อเสียงมากขึ้นเรื่อยๆและเขาก็อายุยังน้อยผมก็ไม่อยากจะไปทำตัวเป็นขวางอนาคตเขาตอนนั้นที่ยังไม่กล้าเปิดเผยไม่กล้าบอกคนอื่นๆเพราะว่าเขากำลังดังผมก็ไม่รู้ว่าเราสองคนจะคบกันไปด้วยกันได้ไกลแค่ไหนคือบอกเขาเสมอว่าให้ลองคิดดูดีๆก่อนอ้ายอายุยังน้อยวันข้างหน้าอีกยาวไกลปุ้ยอะแก่แล้วหล่อก็ไม่หล่ออ้ายจะอายคนอื่นเขาเปล่าๆที่คบกับปุ้ยผมจะเรียกลำไยว่าอ้ายแทนตัวเองว่าปุ้ยส่วนเขาก็จะเรียกแทนตัวเองว่าหนูแล้วก็เรียกผมว่าพี่นะครับเขาก็บอกผมว่าเสมอนะว่าหนูก็ไม่ได้รักคนที่เงินหรือหน้าตาหรืออะไรหนูรักพี่เพราะพี่คือพี่เรามีเรื่องแย่งงอนกันบ่อยด้วยความที่ผมค่อนข้างจะหล่อเราเอาการหน้าตาดีมากๆแล้วเขาก็หัวเราะนะคะบอกว่าก็งอนกันบ้างแต่ก็ไม่เคยรุนแรงอะไรครั้งแรกเนี่ยที่เจอกันก็บอกว่ามีการชวนนะคะหญิงสาวนะไปกินข้าวมันไก่นะคะทั้งที่ตอนนั้นเนี่ยก็มีเงินนะคะอยู่ในตัวเนี่ยอยู่แค่เงินหลักร้อยนะแถมตอนนั้นก็ยังเช่าห้องเช่านะคะรายวันอยู่ด้วยซ้ำไปนะคะแต่สาวก็ไม่ได้มองถึงเรื่องตัวเงินตรงนั้นนะคะแล้วก็บอกว่าต้องขอโทษทุกๆคนด้วยนะคะที่อาจจะทำให้พี่ๆบางคนนั้นเสียความรู้สึกที่ผมนั้นไม่เคยยอมรับออกมาตั้งแต่ทีแรกนะแล้วก็ตอนนี้ที่ออกมาเปิดเผยนะคะเพราะว่าต้องการจะให้ฝ่ายหญิงนั้นมั่นใจนะคะและนี่ค่ะเรียกว่าเป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดนะคะที่เรียกเอาเสียงฮือฮาเกิดขึ้นนะในวงการบันเทิงกันเลยทีเดียวค่ะเมื่อมาเปิดเผยความสัมพันธ์นะคะว่าทั้งคู่นั้นเป็นแฟนกันค่ะก็ขอบคุณนะคะข้อมูลจากข่าวสดค่ะก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องเราเอาไว้นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า